รวมช็อตพีคๆการรายงานข่าวภารกิจถ้ำหลวงของน้องแป๋วผู้สื่อข่าวไทย PBS ซึ่งตอนนี้สื่อทุกคนได้ยินเสียงฮอดังปับ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 แล้วนะคะปับ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 เรายินดีมากที่เห็นทีมหมูป่าออกมาแล้วนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะคุณธีรเดชร้อนมากมากร้อนมากมากเลยจากที่เรามาสังเกตการณ์นะตอนนี้คุณจิรพรครับนิดนึงฮะผมอยากจะตรวจสอบเรื่องของอากาศให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยตรงนั้นเนี่ยดูแล้วด้านหลังนะหลายเรื่องก็ได้ค่ะคุณธีรหลายเรื่องก็ได้ค่ะคุณธีรหลายเรื่องก็ได้ค่ะคุณธีรโอเคผู้ประกาศข้างในมีอะไรจะถามไหมคะขอบคุณคุณจิรพรคำภาพันธ์ค่ะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมพลังกันทำงานอย่างแข็งขันจนสามารถช่วยชีวิตทีมหมูป่าทั้งหมดออกจากถ้ำหลวงได้เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจกู้ภัยที่ใช้เวลาทั้งหมด17วันแต่ปรากฏว่ามีนักข่าวสาวคนหนึ่งที่กลายเป็นกระแสและได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลมีเดียไม่น้อยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของช่องไทย PBS น้องแป๋วจิราพรคำภาพันธ์ที่มีลีลาเฉพาะตัวในการรายงานข่าวค่อนข้างโดนใจคนดูเป็นอย่างมากเพราะนักข่าวสาวน้อยคนนี้มักจะมีปฏิกิริยาในการรายงานข่าวที่ซื่อๆตรงๆและน่าประทับใจมากถูกใจชาวโซเชียลจริงๆซึ่งตอนนี้สื่อทุกคนได้ยินเสียงฮอดังปับ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 แล้วนะคะปับ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 เรายินดีมากที่เห็นทีมหมูป่าออกมาแล้วนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะคุณธีรเดชร้อนมากมากร้อนมากมากเลยจากที่เรามาสังเกตการณ์นะตอนนี้คุณจิรพรครับนิดนึงฮะผมอยากจะตรวจสอบเรื่องของอากาศให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยตรงนั้นเนี่ยดูแล้วด้านหลังนะหลายเรื่องก็ได้ค่ะคุณธีรหลายเรื่องก็ได้ค่ะคุณธีรหลายเรื่องก็ได้ค่ะคุณธีรโอเคผู้ประกาศข้างในมีอะไรจะถามไหมคะขอบคุณคุณจิรพรคำภาพันธ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ